สวรรค์ดวงดำรัสสะพานชีวิตเรือทางดมกับเติมในดวงใจขอเชิญพระองค์ทรงดำทางพ้นปวงบานภัยแสงส่องคนทางโปรดพ้นภัยความทางดีองค์เรือสุรีสีสวรรค์ดวงดำรัสสะพานชีวิตเรือทางพร้อมกับเรือในดวงใจเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตขอผันสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เราได้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงไถ่และรับข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรบุญธรรมขอทรงพระกรุณาทอดพระเนตรบรรดาบุตรที่ทรงรักใคร่ให้ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์เจ้าได้รับอิสรภาพแท้จริงและได้รับมรดกนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธีฉบับที่1จากเปาโลอัครสาวกของพระคริสต์เยซูโดยการแต่งตั้งตามพระบัญชาของพระเจ้าพระผู้ไถ่ของเราและของพระคริสต์เยซูผู้ทรงเป็นความหวังของเราถึงทิโมธีผู้เป็นบุตรแท้จริงในความเชื่อขอพระหันสถานพระเมตตากรุณาและสันติจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระคริสต์เยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิตอยู่กับท่านเถิดข้าพเจ้าขอบพระคุณพระคริสต์เยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ประทานพระกำลังแก่ข้าพเจ้าโดยพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้น่าเชื่อถือจึงทรงเรียกให้มารับใช้แม้ว่าก่อนหน้านั้นข้าพเจ้าเคยพูดดูหมิ่นพระเจ้าเบียดเบียนและกระทำทารุณแต่ข้าพเจ้าก็ได้รับพระเมตตากรุณาจากพระองค์เพราะข้าพเจ้ากระทำไปโดยความไม่รู้ขณะที่ยังไม่มีความเชื่อแต่พระอันสถานขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทำให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อและความรักในพระคริสต์เยซูอย่างเหลือล้นพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าองค์เรือเจ้าทรงเป็นผู้กอบกู้ข้าให้รอดอัลเลลูยาข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงคุ้มครองข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์ข้าพเจ้าทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นความดีที่สุดของข้าพเจ้าองค์พระเจ้าทรงเป็นผู้กอบกู้ข้าให้รอดอัลเลลูยาอง
พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าและทรงเป็นชะตากรรมของข้าพเจ้าพระองค์เท่านั้นทรงคุ้มครองชะตาชีวิตของข้าพเจ้าให้ปลอดภัยเส้นแบ่งเขตที่ดินของข้าพเจ้าอยู่ในพื้นที่รื่นรมมรดกส่วนของข้าพเจ้าช่างงดงามยิ่งนักองค์พระเจ้าทรงเป็นผู้กอบกู้ข้าให้รอดอัลเลลูยาข้าพเจ้าถวายพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นที่ปรึกษาของข้าพเจ้าแม้ยามค่ำคืนจิตใจก็ยังพร่ำสอนข้าพเจ้าข้าพเจ้าตั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าไว้เบื้องหน้าข้าพเจ้าเสมอถ้ามีพระองค์ประทับอยู่เบื้องขวาข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวองค์พระเจ้าทรงเป็นผู้กอบกู้ข้าให้รอดอัลเลลูยาเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาข้าแต่พระเจ้าพระวาจาของพระองค์คือความจริงโปรดบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยความจริงอัลเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบุรันจะพูดสารโดยนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพิสุเจ้ายังตรัสวมาให้บรรดาศิษย์ฟังอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูไม่ใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนน่าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดและจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้องนี่คือพระวาจาของพระเจ้าขอบพระคุณเจ้าทรงพระเจริญเทอญในบทโพสารที่เราฟังวันนี้คนอาจจะมองว่าเหมือนกับเป็นอารมณ์ขันของพระเยซูเจ้าที่ทำให้เรื่องที่เปรียบเทียบมันดูเป็นเรื่องน่าขบขันเหมือนกับทำให้คนจำได้ง่ายๆว่าท่อนซุงในตาของตนเองกับสะเก็ดฟางในตาของพี่น้องทำให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปเคลียร์สะเก็ดฟางในตาของพี่น้องขนาดมีท่อนซุงอันใหญ่อยู่ที่ดวงตาของเราคงต้องการบอกกับเราว่าเราไม่ควรที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นขณะที่ตัวเราก็ยังมีข้อบกพร่องเพราะการวิพากษ์วิจารณ์นั้นมันแสดงออกถึงความไม่มีความสุขอยู่ในชีวิตของเราการวิพากษ์วิจารณ์นั้นมันแสดงออกซึ่งการที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นผู้ที่ดีบริบูรณ์เราไม่ได้เพียรพยายามที่จะให้ชีวิตของเรามีชีวิตที่เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นในบทจดหมายนบุญเปาโลถึงทิโมธีที่เราได้ฟังเราได้ฟังเรื่องราวของเปาโลชัดเจนว่าสิ่งที่ท่านกระทำในตอนแรกที่ท่านเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนศาสนาเพราะท่านทำไปเพราะความไม่รู้พระสุเจ้าพงศ์ก็บอกกับเราในวันนี้เช่นเดียวกันคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือแต่เมื่อนบุญเปาโลได้รู้แล้วท่านก็
ทุ่มเทอย่างสุดกำลังที่จะประกาศข่าวดีก็ขอให้ชีวิตของเราเช่นเดียวกันเราไม่สามารถสอนคนอื่นในสิ่งที่เราไม่รู้และด้วยการที่เราเป็นศิษย์ขององค์พระเยซูเจ้าให้เราได้ทำหน้าที่ในการประกาศข่าวดีของพระองค์และที่สำคัญก็คือเราจะประกาศอย่างเกิดผลก็ด้วยแบบอย่างชีวิตของเราเองก็ขอให้ชีวิตที่ดำเนินไปของเราในทุกๆวันได้เป็นการประกาศข่าวดีด้วยการดำเนินชีวิตที่งดงามที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาต่อผู้อื่นเสมอข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญข้าแต่พระเจ้าบ่อเกิดแห่งความจงรักภักดีและสันติสุขขอทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนมัสการพระเดชานุภาพอย่างคู่ควรกับสักการบูชานี้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีส่วนร่วมสักการบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างซื่อสัตย์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดมาสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระปิยบุตรเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งโดยอาศัยพระวจนะคือองค์พระบุตรซึ่งพระองค์ทรงส่งมากอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นพระบุตรนี้ทรงรับสภาพมนุษย์ด้วยพานุภาพพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงกลางพระกรรับทุกทรมานเพื่อทำลายความตายให้การกลับคืนชีพได้ปรากฏทั้งนี้เพื่อให้พระประสงค์สำเร็จไปจะได้นำประชากรศักดิ์สิทธิ์มาเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจึงประกาศสดุดีพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญโดยพร้อมเพรียงกันว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์ผ่าไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพุ่งทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์รับทรมานโดยสมัครพระทัยพร
พระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโดยซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็แต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้าในบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนบุญทุกท่านบุญยราศีนิโคลัสและบุญยราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพัสดีรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร อาเมนพระเจ้าทรงรักเรามากถึงกับโปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์และเราก็เป็นเช่นนั้นเราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายร่องสถิตในสวรรค์พระนามร่องตมเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้พาการกระจนแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรและอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอาคัสสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร อาเมนขอสันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยเราได้มอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแกบเดือเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทนลูกแกบเดือเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทนลูกแกบเรือเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิดน
นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตัดเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคริสต์เจ้าอาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ประทานพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นอาหารชุบเลี้ยงชีวิตผู้มีความเชื่อในพระองค์แล้วโปรดให้ของประทานยิ่งใหญ่จากองค์พระบุตรนี้ช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้ก้าวหน้าในความเชื่อเพื่อจะมีส่วนร่วมชีวิตกับพระองค์ท่านตลอดไปด้วยเถิดพระองค์ท่านทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร อาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญอาเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า239 239พระทัยพระองค์ดุลใจมาดุลและพระพระองค์ทรงยอมรับดวงใจของเราทั้งรำโลหิตเราความทุกข์ยากของเราทรงพาเราไปยังแดนของพระองค์หาไทยพระองค์ทุกท่าน